เอามาสืบต่อยังในข้อที่2จำ2สาเหตุการกลายเป็นจักรพรรดิการกลายเป็นจักรพรรดิในศตวรรษที่19โดยเฉพาะนับแต่ในอย่างปีข้อศ1870หาปี1914มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยคือ 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการค้นพบข้อมูลใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนก้าวไปถึงการประดิษฐ์ค้นเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการนำเอาวิธีการใหม่ๆมาใส่ในระบบการจัดการมีการแสวงหาทุนในหูแบบต่างๆการนำเอาเครื่องจักรมาใส่เข้าในแขนงการกสิกรรมและการผลิตสิ่งของทดแทนแห่งงานของคนและสัตว์ฉะนั้นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีผลเฮ็ดให้แนวคิดแสวงหาอนานิคมเกิดขึ้นเพื่อปิดตลาดจำหน่ายสินค้าแหล่งวัตถุดิบและบ่อนลงทุนด้วยเหตุนั้นในกลางศตวรรษที่19บรรดาประเทศเอโรปจึงแข่งขันกันจับจองดินแดนต่างๆมาเป็นอาณานิคมของตนปัจจัยที่2ปัจจัยทางด้านกระแสแนวคิดศาสตร์นิยมแนวคิดในเรื่องความเป็นศาสตร์ได้ก่อตัวขึ้นในทวีปเอโรปนับตั้งแต่ศตวรรษที่18โดยเน้นถึงความผูกพันในการใช้ภาษาร่วมกันมีขนบธรรมเนียมมีของประเพณีเลขพื้นฐานทั้งด้านภาษาคล้ายคือกันแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19แนวคิดศาสตร์นิยมโบได้ยุติยังอยู่เพียงเท่านั้นมันได้ขยายขอบเขตให้กว้างไปอีกด้วยความเสื่อที่ว่าศาสตร์ตนเหนือกว่าศาสตร์อื่นในทุกด้านว่าล้มแล้วเริ่มแต่กลางศตวรรษที่19เป็นต้นมาบรรดาประเทศทุนนิยมได้พากันสวงสิงกันอย่างเสรีบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นำใส่เครื่องกลจักรได้เกิดขึ้นอย่างหลวงหลายและมีการผลิตแบบแข่งขันเพื่อหากำไรมาหอดเวลานี้หลักที่ทุนนิยมได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนั่นแมนระดับจักรพรรดิในสังคมนี้พวกเจ้าเศรษฐีได้กลายเป็นผู้ควบคุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทั้งเป็นผู้บงการรัฐบาลให้ดำเนินไปตามแนวทางของตนเพื่อเปิดกว้างการขยายดินแดนและวางแผนเพื่อแบ่งปันโลกขึ้นใหม่เนาะอันนี้เป็นสำหรับข้อที่2จำ2เนาะมาหอนี้เป็นเวลาของอาจารย์เป็นเด็กจบแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อที่3อาจารย์จะไปต่ออยู่ในคลิปใหม่โลกเนาะอาจารย์จะนำมาสรุปบทเรียนไทยโบราณในกรรมไอ้มันได้เนาะเนาะข้อที่1การขยายตัวของลัทธิทุนนิยมหนึ่งจำหนึ่งการขยายตัวของลัทธิทุนนิยมอยู่อังกฤษข้อที่1จำ2การขยายตัวของลัทธิทุนนิยมอยู่ฝรั่งข้อที่2การกลายเป็นจักรพรรดินิยมข้อที่2จำ1ความหมายและความเป็นมาของจักรพรรดิข้อที่2จำ2สาเหตุการกลายเป็นจักรพรรดินอกหักโบราณในภาคกันไปเบิ่งบทเรียนนอกและตอบคำถามไต่คิดของอาจารย์เนื้อตอบคำถามไต่คิดของอาจารย์เนาะฉะนั้นขอให้ลูกหลานเบิ่งทุกคนนอกภาคกันเบิ่งบทธรรมบทเรียนเนาะและอาจารย์ก็ขอฝากให้ลูกให้หลานเบิ่งทุกคนในสันมอพวกของเฮาต้องตั้งอกตั้งใจนอกเขาเรียนหนังสือนอกเป็นประจำเลยเป็นประจำเลยจึงจะมีคะแนนเก็บจึงจะมีคะแนนรวมเนาะ
ได้เก็บรักษาไว้เนาะในเดือนต่อไปเด้อลูกเด้อฉะนั้นอาจารย์ขอฝากให้ลูกให้หลานเนาะสั่นมะฮุกอีกเทื่อนึงเนาะให้พากันรักษาสุขภาพเด้อลูกเด้อเนาะให้สุขภาพของเฮานี่แข็งแรงอยู่เสมอเนาะเพื่อเตรียมพร้อมในการทำการเฮียนของเฮาอยู่ตลอดเวลาเด้อลูกเด้อขอให้ทุกคนนี่อะนะจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะและภาคการแก้บทหัดแก้ดีกว่าของอาจารย์ที่มอบหมายให้น้องเนาะเอาขอขอบใจ